พุทธธรรมสังฆพุทโธธัมโมสังโฆนิสัมมากัลยานโยใกล้ควรทบทวนก่อนแล้วค่อยลงมือทำดีกว่าสุขกายสบายจิตนะสุขกายสบายใจสำหรับผู้ติดตามติดตามไม่เฉยยังไม่ดีนะฟังเฉยๆก็ยังไม่ดีนำไปพืชปฏิบัติด้วยนำไปพืชปฏิบัติให้ได้ประโยชน์จากการประพฤติปฏิบัติเหมือนกับเราทานข้าวทานข้าว อิ่มน้ำสำราญเขาว่าอิ่มน้ำสำราญเราก็มีความสุขเนาะถ้าเกิดไม่ได้ทานก็เปรียบเทียบกับฟังแล้วก็เข้าใจอยู่แต่ยังไม่ได้ปฏิบัติไปแล้วก็ยังไม่ได้ผลจากการปฏิบัติยังไม่สำเร็จรุ่งร่วงไปได้ดีเราทำนู่นทำนี่ก็เช่นกันถ้ามันยังไม่เสร็จเราเริ่มก่อไว้ก็ยังดีเนาะเราเริ่มเอาไว้ก็ยังดีบางทีบางคนไม่ได้เริ่มเลยมันยังไม่ได้เริ่มเลยคิดจนนั่นแหละคิดไม่ได้ลงมือทำทันทีอันนี้แย่เลยเนาะแย่เลยต้องคิดถึงต้องคำนึงถึงผลที่จะได้รับจริงๆนะเหมือนกับเราปลูกต้นไม้ผลไม้เราหวังกินดอกกินผลมันนะมันยังไม่ออกดอกออกผลออกมาแล้วก็ยังไม่แก่ยังไม่สุกก็ยังเป็นผลไม้ที่ดิบๆอยู่เลยยังไม่สุกอย่างนี้เป็นต้นที่สำเร็จประโยชน์แล้วก็หมายถึงว่าถึงมันสุกแล้วทีนี้เราก็ยังไม่ได้ชิมรสชาติของผลไม้ที่มันสุกก็ยังไม่ได้ประโยชน์นะยังไม่ได้ประโยชน์ยังไม่สมบูรณ์บริบูรณ์นั่นเองถ้าพูดถึงตามหลักอันนี้ก็เช่นกันเข้าใจธรรมะถ้าเข้าใจแล้วนะเบื้องต้นก็ยังดีแล้วนะเข้าใจยังเหลือนำไปใช้นะถ้าเข้าใจเราใช้แล้วแล้วก็ได้ประโยชน์ได้ประโยชน์จากการฟังการเข้าใจที่สุดของมันเกิดเรียกว่าเกิดบุญเกิดกุศลเกิดพละอานิสงส์ในส่วนที่เราเข้าใจแล้วท่านถึงบอกว่านำไปพูดปฏิบัติไม่ใช่ฟังเฉยๆนะไม่ใช่ฟังเฉยๆนำไปพูดปฏิบัติให้ได้ประโยชน์ด้วยประโยชน์ก็ประโยชน์ที่ตนเองนั่นแหละอะไรที่ตนเองคำว่าตนเองในที่นี้คือหมายถึงว่าบางสิ่งบางอย่างความสุขก็มันผุดมันโผล่มันเกิดมันมีแล้วให้มันมีมากมากด้วยนะไม่ใช่บอกมีนิดเดียวมีนิดเดียวบุญก็มีนิดเดียวคุณงามความดีก็มีนิดเดียวอย่างนี้ไม่ดีเลยนะไม่ดีเลยคนเราเป็นสัตว์เป็นสัตว์ที่เกิดขึ้นมาร่วมลูกเดียวกันทำไมแล้วเกิดขึ้นมาทำไมต้องมาเบียดเบียนทำไมไม่ให้โอกาสสำหรับคนด้อยโอกาสทำไมเกิดขึ้นมาเพื่อทำไมโน้อิจฉาตาร้อนอิจฉาตาร้อนเห็นเขาได้ดีกว่าก็ไม่ได้เห็นเขาโดดเด่นเข
ขามีชื่อเสียงเราก็ไม่ได้อิจฉาตาร้อนลองสังเกตลองดูนะถ้าเราอิจฉาเขานินทาเขาไม่พอใจเขาเนี่ยเราก็ทุกข์ซะเองทุกข์อ่ะนะบางทีทุกข์สะสมทุกข์หนักเลยทุกข์หนักพอไม่ได้เอาธรรมะเอาไปใช้ทุกวันทุกเวลาถ้าเราคิดแล้วมันเหลื่อมล้ำต่ำสูงกว่ากันนะโดยฐานะก็ดีโดยยศถาบรรดาศักดิ์ก็ดีบางทีก็หน้าตาได้หน้าตาบางคนบอกคนนี้ทำไมเนาะหน้าตาขี้ริ้วขี้เหร่เหลือเกินนะคนนี้หน้าตีหน้าตาดีกว่าเราเราก็เอาแล้วทีนี้ถูกแล้วถ้าจะแต่งให้มันดีทำไมเขาบอกว่าใจดีเนาะอย่ามัวแต่แต่งกายภายนอกเลยแต่งใจภายในด้วยแต่งใจนะเห็นเขาได้ดีก็ยินดีกับเขาซะมันก็มีความสุขแล้วแหละเห็นเขาด้อยกว่าเห็นเขาอ่อนแอกว่าก็ไปอย่าไปซ้ำเติมเขาบางคนเกิดขึ้นมามีกรรมจริงๆนะหลายคนมีกรรมนึงพิการมาเกิดมาก็พิการแล้วบางคนเกิดขึ้นมาเดือดร้อนสร้างความเดือดร้อนเป็นคนขี้โลกขี้โลกนะถ้าขี้โลกแล้วขี้โลภด้วยนะโอ้โหหนักหนาสาหัสเลยหนักหนาสาหัสเลยไม่เห็นมันลงตัวเลยบางเรื่องบางเรื่องไม่เห็นมันลงตัวเลยเพราะความคิดของเราเท่านั้นเองคนจะดีได้เข้าใจเรื่องของตัวเองคนจะดีได้ในเมื่อเข้าใจเรื่องของตัวเองแล้วก็เข้าใจเรื่องของคนอื่นด้วยก็มันก็ไม่ต่างกันมากหรอกไม่ต่างกันมากที่สุดของมันธรรมะก็จะมีเท่าไหร่ก็ช่างเถอะเอาไปด้วยไม่ได้เอาไปได้แค่คุณงามความดีเอาไปได้แค่บุญแค่กุศลมันติดตามเราไปอย่างอื่นตามเราไปไม่ได้ขนไปส่งถ้าสิ้นลมนั่นนี่ขนไปส่งก็ไม่รู้เรื่องแล้วอย่างนั้นไม่รู้เรื่องตอนที่มีชีวิตอยู่ทำไมโลภโมโทสันโลภโมโทสันโลภมากก็มันโลภน้อยลงมาก็มีความสุขแล้วโกรธมากก็มันโกรธน้อยลงมาถ้ามันฆ่าความโกรธได้มันก็มีความสุขแล้วหลงไม่เช่นกันหลงไปแต่งแต่กายภายนอกแต่งแต่หูแต่ตาไม่แต่งใจอันนี้ก็ยุ่งเลยนะทำอะไรไม่แต่งใจแล้วแย่เลยนะต้องหัดแต่งใจบ้างบางคนก็พูดบ้างค่ะพูดเล่นปนจริงโอ้ลงทุนมามากแล้วนึกว่าลงทุนอะไรเขาบอกว่าสูบก็สูบมาตั้งนานแล้วสูบบุหรี่เราก็เช่นกันลงทุนมามากแล้วลงทุนมามากแล้วเขาบอกว่าโอ้สูบมาตั้งนานจะมาเลิกเอาง่ายๆมันจะใช่ไหมถ้าเลิกได้ลองดูดิเลิกได้มันก็ประหยัดไงเรากินทุกวี่ทุกวัน
เราคิดถึงไหมเงินบาทมันก็เริ่มจากสตางค์นี่เนี่ยมันร้อยสตางค์ถึงจะครบบาทนะถ้าเป็นร้อยบาทก็โอ้ยสิบร้อยนะว่าสิบร้อยซึ่งจะเป็นพันเป็นต้นมันก็เริ่มอย่างนี้เลยเริ่มอย่างนี้ถ้าเราไม่เข้าใจเราจะไปเอานู่นเลยก้าวเงินล้านเลยข้ามไปเลยเงินพันนะชีวิตของเราเช่นกันถ้าเราบอกบุญกุศลเล็กๆน้อยๆไม่เอาหรอกเอาบุญใหญ่เลยเอาบุญใหญ่เลยไม่รู้จะได้หรือเปล่าจะไปบุญใหญ่ใครก็หวังอย่างนั้นขนาดบุญยังโลภเลยนะจะเอาบุญใหญ่เอามากกว่าเขานะเอามากกว่าเขาแล้วพอถึงว่ามันเป็นกรรมของคนนะอย่างยกตัวอย่างไปปล้นไปจี้เข้ามานะถ้าเป็นเงินแบงค์เนี่ยก็ยังพกไปยากอยู่นะไม่รู้ไปซุกไปซ่อนไปที่ไหนถ้าสมมติมีสัก10ล้าน20ล้านสมมุตินะไปปล้นไปฉกชิงวิ่งราวมาไปปล้นไปจี้มาไปขโมยมาจะพกไปด้วยตลอดพกไปด้วยตลอดเนาะพกเงิน10ล้านไม่ต้องน้องถึง10ล้านแล้วพกเงินแสนพกเงินไม่กี่ล้านนี่ก็ลองดูเถอะมันผิดศีลธรรมไงไปโกงเข้ามาไปฉกชิงวิ่งราวไปขโมยเข้ามามันจะมีความสุขมั้ยพกไปได้ตลอดพกไปได้ตลอดจะพกไปได้ขนาดไหนล่ะพกไปก็กินไม่ได้เอาแล้วทีนี้ทุกวันนี้หลายสิ่งมีดาดนะหลวงพ่อดูเขาไปบุกเดียวร้านทองมาส่วนมากก็บุกเดียวแล้วทุกวันนี้ได้มาแล้วเอาไปหมกไว้ตรงนั้นเอาไปหลบไปตรงนี้เอาซ่อนไว้ตรงนั้นอะไรลักษณะก็มันกินแทนข้าวไม่ได้ไงแต่ทองมีคุณค่ามันก็มีแต่ถ้ามันผิดศีลธรรมเอาซ่อนไปที่ไหนบ้างเงินก็เช่นกันจะพกไปได้ตลอดไหมจะเป็นเงินแสนเงินล้านก็ดีแล้วก็ดีพกไปได้ตลอดพกไปได้กินไปด้วยพกไปได้กินไปด้วยคงง่ายนะหลวงพ่อว่าคงง่ายแต่ที่นี่มันได้ไปแลกเปลี่ยนไงมันได้ไปแลกเปลี่ยนถ้ามีแต่เงินถ้ามีแต่ทองก็ต้องไปแลกเปลี่ยนอะไรเลยไปแลกเปลี่ยนแม้แต่น้ำใช่ไหมล่ะเราก็ต้องไปซื้อเราต้องไปซื้อข้าวก็เช่นกันกับก็เช่นกันวัตถุดิบทุกอย่างเราต้องไปซื้อมาหลวงพ่อถึงว่าไม่ใช่แค่หลวงพ่อว่าหรอกใครก็คิดได้มั้งเงินซื้อทุกอย่างไม่ได้นะเงินซื้อทุกอย่างไม่ได้เงินจะกินแทนข้าวก็ไม่ได้แต่คนทำไม่ต้องการเงินมันก็ง่ายกว่าไงถ้าสมมติเราไปไหนนะเราต้องแบกข้าวสารไปด้วยตลอดเป็นต้นจะลำบากไหมลำบากกว่าพกเงินอีกทีนึงแบกข้าวสารแบกวัตถุดิบไปอย่างนั้นแหละตอนยังไม่หิวก็พกไปแบกไปเป็นเสบียงไงมาคิดเลยช่างลำบากเหลือเกินนะลำบากเพราะปากเพราะท้องที่หามาทุกวันเนี่ยจะเป็นโจรเป็นผู้ร้ายก็ดีก็เพื่อปากเพื่อท้องเพื่อที่เอาชีวิตรอดแต่มันผิดไงมันผิดประเด็นไปเรามีเงินถ้าสมมติไปได้เงินมาแล้วเราไม่มีเงินไปได้เงินมาแล้วได้ปัจจัยมาแล้วเราต้องมาแลกเปลี่ยนอย่างอื่นนะแลกเปลี่ยนอย่างอื่นจริงๆอ่ะเงินเป็นธนบัตร
ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายก็ของแลกเปลี่ยนนั่นเองของแลกเปลี่ยนเรามีแบงค์เรามีเงินเรามีแล้วก็แปรสภาพไปซื้อกับซื้อข้าวซื้อวัตถุดิบมาเต็มตู้เย็นไปหมดเลยก็เพื่อปากเพื่อท้องถ้ายิ่งหลายคนเนี่ยหลายชีวิตหลายคนหลายชีวิตด้วยกันการจับจ่ายใช้สอยรายรับรายจ่ายโอ้หนักเลยบอกค่าน้ำค่าไฟเข้าเจ็บใครได้ป่วยหลายๆสิ่งหลายอย่างเสร็จแล้วจบแล้วเสร็จแล้วจบแล้วมันไม่ใช่จบง่ายๆนะตราบใดยังมีลมหายใจอยู่ท่านได้บอกว่าชีวิตจริงยิ่งกว่าละครชีวิตจริงยิ่งกว่าละครเนาะจริงๆนะหนักเลยหนักน้องพ่อยังมานั่งทบทวนเราเกิดขึ้นมาอายุเนาะอายุมากขึ้นมันที่มันมากขึ้นมันก็สะสมไปตรงนี้นะตั้งแต่วินาทีนี่แหละถ้าพูดถึงตามหลักตั้งแต่นาทีตั้งแต่ชั่วโมงอะไรเลยไล่มันเลยหลายวันหลายวันเราก็เสื่อมไปสุดไปเนาะเสื่อมไปสุดไปอยู่ไปเฉาไปเฉาไปเฉาปนเศร้าเลยทีนี้หนักเลยโศกเศร้าพิไรลำพันเศร้าซึมอะไรนั่นละโรคซึมเศร้ามีทั้งเยอะแยะไปหมดเลยแล้วเสร็จทีนี้มันจะได้ผลอะไรมันก็ได้ผลแน่ๆเลยเกิดขึ้นมาไม่แก่ไม่ได้แล้วเรารวมวันเห็นอย่างยกตัวอย่างวันมันมาจากนี้แหละจากชั่วโมงจริงๆเราแบ่งแยกเฉยๆนะเรามาแยกว่าอันนี้แยกแบ่งว่านี่อันนี้นาทีนี่วินาทีเลยใช่ไหมอันนี้วันเวลาอันนี้วันศุกร์วันเสาร์เฉยๆเรามาจัดการบริหารเฉยๆวันเวลามันคงไม่รู้เรื่องหรอกตะโกนยังไงมันก็ไม่รู้เรื่องแต่คนเราก็ด้านไปโทษวันเดือนปีไม่ได้โทษการกระทำของตัวเองมันก้าวเขาบอกก้าวพลาดมันอ่ะเขาไปโทษวันเดือนปีวันนี้ไม่ดีเป็นต้นวันไหนมันถูกใจบ้างนะเราถอยกลับมาดูความคิดเสร็จสิ้นแน่นอนที่สุดมาดูความคิดใช้ชีวิตแบบมีความสุขไงเข้าใจเรื่องสัจธรรมทีนี้เราไปบินไปขายแรงงานเมืองนอกก็เพื่อปากเพื่อท้องเพื่อการจะหาเงินมาจับใจใช้สอยถ้ายืมไปก็หาเงินมาใช้หนี้แหมลักษณะมันอยู่ลักษณะอย่างนี้น้องพ่อก็ใช้หนี้หลวงพ่อก็ใช้นี่อะไรบ้างจริงๆนะใช้นี่ไปตลอดไม่รู้จะหมดนี่หรือเปล่าเพราะหลวงพ่อก็ธาตุขันเนี่ยธาตุขันกระเพาะก็ดีแล้วก็ดีคือปัจจัยสี่เนี่ยมาบำรุงธาตุบำรุงขันจริงๆนะปัจจัยสี่นี่นะมีอาหารเครื่องนุ่งห่มก็ดีเสนาสนะที่อยู่ที่อาศัยก็ดียารักษาโรคก็ดีมันมาบำรุงธาตุบำรุงขันบำรุงไว้กินไว้ทานไว้มันก็ยังแก่อยู่เลยเพราะว่าการเวลาการและเวลามันคืนกินชีวิตสรรพสัตว์เรานั่งอยู่ตรงเนี้ยมันก็คืนกินชีวิตของสัตว์สรรพสัตว์ไม่ใช่เฉพาะเรานะต้องเข้าใจนะถ้าเกิดมาทีหลังก็แก่ทีหลังนั่นแหละแต่มันเริ่มแก่แล้วนะ
เริ่มแก่บางคนอยู่ในท้องอู้ท้องแก่แล้วท้องแก่แล้ว8เดือน9เดือนแล้วอย่างนั้นเราถอยกลับไปอยู่ในท้องแม่อีก8เดือน9เดือนได้มั้ยถอยกลับไปไม่ได้ในเมื่อก้าวมาเลยมาแล้วก็มันเลยมาแล้วนี่นานๆก็หลายๆขวบขึ้นมาทีหลายๆปีขึ้นมาแล้วก็รวมอย่างนี้นะไปเรื่อยๆของมันผ่าน10ขวบมาแล้วเราถอยกลับไปได้ไหมเราไปฝากไปที่ไหนได้ไหมนี่เราเริ่มใหม่ได้ไหมนี่ไปได้10ปีแล้วถอยกลับไปเริ่มใหม่เถอะกลับไปเป็นเด็กใหม่เถอะอย่างนี้น้องพ่อว่านั้นมันจะไปฝืนธรรมชาติแล้วฝืนยังไงก็ฝืนไปไม่ได้แล้วเพราะธรรมชาติเขาบัญญัติขีดเส้นแล้วก็ตั้งเป็นเขาว่าตั้งโปรแกรมไว้แล้วไม่มีผิดเพี้ยนจากตรงนี้แต่ขณะที่เราอยู่ตอนนี้เรามาทบทวนแก่ก็แก่ไปเถอะเราแก่ด้วยคุณงามความดีเราทำบุญทำกุศลเราเป็นคนดีอยู่ในสังคมที่ดีเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วเกิดขึ้นมาพ่อแม่บอกพ่อแม่บอกเรานะบอกว่าเกิดวันที่เท่านั้นเกิดเดือนนี้เกิดกลางวันกลางคืนจริงๆคำว่าเกิดมันตั้งแต่ปฏิสนธิแล้วนะตั้งแต่อยู่ในท้องแม่แล้วก็มีชีวิตแล้วถ้าพูดถึงธรรมหรือเรียกว่าวินัยธรรมะคือที่เล่าให้ฟังเนี่ยเกิดขึ้นมามันแก่มาเรื่อยนะขวบหนึ่งสองขวบก็แก่มาเรื่อยก็การเวลามันเกินกินชีวิตสรรพสัตว์ไงแต่มันแก่ด้วยคุณงามความดีไหมนะหรือเราไม่ยอมแก่แก่บุญแก่กุศลไหมล่ะพอกพูนด้วยบุญด้วยกุศลไหมเกิดขึ้นมาอยู่ไม่ได้นานหรอกหลายคนก็พูดกันใช่ไหมไม่รู้จะอยู่ได้สักกี่ปีไม่รู้จะอยู่ได้สักกี่น้ำก็ไม่รู้อย่างนี้เป็นต้นหลายคนก็สำนึกก็คิดได้อยู่แต่บางทีบางเรื่องมันสายไปแล้วไงบางทีมันสายไปแล้วสายเพราะอะไรรู้ไหมชัดเจนเลยนะหลวงพ่อว่าสิ่งที่ไม่คาดคิดมันเกิดขึ้นอุบัติเหตุในชีวิตมันเกิดขึ้นจริงๆบางวันนะหลวงพ่อนั่งพูดเรื่องธรรมะอยู่บางทีส่งข่าวมาแล้วคนนั้นหลวงพ่อตอนนี้แม่เสียแล้วนะบางทีพี่ตายแล้วนะน้องตายแล้วนะพ่อตายแล้วนะอย่างนี้เป็นต้นเอ้าทำไมตายอุบัติเหตุตายทั้งพ่อทั้งแม่เลยอีกอย่างนี้กรรมตัดรอนทีนี้กรรมตัดรอนกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เป็นวิบากของกรรมเห็นไหมล่ะเกิดขึ้นมาตำแหน่งเป็นผอ.เป็นที่สุดของมันก็มาตายเพราะน้ำมือของคนด้วยกันด้วยมนุษย์ด้วยกันนี่นะหลวงพ่อถึงว่าถ้าหัวจิตมันดีหัวใจมันดีหัวจิตมันดีหัวใจมันดีความคิดที่ดียับยั้งชั่งใจได้มันก็จะไม่มีเหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นเวลาเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยยับยั้งชั่งใจไม่ได้ตายด้วยน้ำมือของคนด้วยกันเคยคบกันมาก่อนเนี่ยเราเคยรู้จักกันมาก่อนเคยอยู่ด้วยกันหลวงพ่อท่านบอกโอ้แค้นอะไรนักหนาเนาะ
แค้นนี่แหละคำว่าแค้นฝังหุ่นมันฝังลากลึกลงไปเลยชีวิตทีนี้ก็เลยมันเรียกว่าอับเฉาแล้วนะหมดสิ้นเลยทีนี้อนาคตก็หมดเพราะภัยพิบัติที่มันเข้าไปวงการในหัวจิตหัวใจวางแผนเกือบทุกเรื่องเลยทีนี้วางแผนได้ทำลายคนอื่นถ้ามันมีความสุขเกิดขึ้นได้ไหมนะมันก็ไม่ได้นะบอกตกนรกหมกไหม้เลยตกนรกหมกไหม้เลยโอ้ยคนอยู่เบื้องหลังทีนี้ร้องห่มร้องไห้เสียอกเสียใจมันก็เป็นอยู่อย่างอย่างนี้มีอยู่เป็นอยู่ล่ำไปนานหลายครั้งหลายคราหลายครั้งเลยก็เป็นอยู่ลักษณะอย่างนี้คราวนี้เราแก้ไขยังไงเนาะบางทีเราคิดเหมือนกันนะจะแก้ไขยังไงในเมื่อมันผูกแล้วเนี่ยในเมื่อมันเกิดปัญหาแล้วเนี่ยถ้ายิ่งไปใช้อารมณ์ทีนี้เราไม่ใช้ปัญญาไปแก้ปัญหายุ่งเลยนะทีนี้เราไม่ทบทวนไม่ใคร่ควรไปแก้ปัญหาด้วยกันดีกว่าเรียนแต่ผูกไม่เรียนแก้แล้วควรแก้อย่างไรมันต้องรู้ทางเหมือนกันเนาะต้องรู้ทางต้องเข้าใจถ้าเราไม่เข้าใจสักอย่างอันนี้ก็แย่เหมือนกันเลยโอ้ยใจพิการนะทีนี้บางคนก็กายพิการยังไม่พอหัวจิตหัวใจมาพิการอีกแล้วหัวจิตหัวใจไม่เป็นผู้เป็นคนหัวจิตหัวใจก็เป็นยักษ์เป็นเปรตเป็นมารเขาบอกว่าความโกรธเป็นผีพ่อเย่าพ่อเรือนความโลภเป็นผีเป็นผีเลยพ่อเย่าพ่อเรือนทั้งโลภทั้งโกรธทั้งหลงหัวจิตหัวใจเราก็โล่งลงไปพอยาวพอเรียนแล้วเวลาโกรธขึ้นมาไม่ได้โกรธจับยั้งชั่งใจไม่ได้เราไปจะไปดูเปรตดูยักษ์ดูอะไรไปเราดูที่ไหนมันก็ตรงนั้นแหละอะไรเข้าไปสิงสถิตหลวงพ่อท่านว่าชีวิตนี้เนาะถ้าหมดจะนับหนึ่งอะถ้าจะเกิดมาป่านนี้ยังนับหนึ่งอยู่เลยอย่างเงี้ยหลวงพ่อเคยได้ยินที่เห็นนี่นะที่เขาบอกว่าน้ำขึ้นให้รีบตักชีวิตของเราก็เหมือนกันถ้าสมมติมันจมอยู่แล้วนะจมความคิดก็เช่นกันดักดานโอ้โง่ความโง่เอ้ยทำไงนะไม่หาความฉลาดมาขับไล่ความโง่บ้างแล้วอย่างนี้เราควรแก้ไขยังไงเราจะนับหนึ่งอยู่ตรงเนี้ยเราจะไปบอกว่าเอาเถอะบางทีก็พึ่งพาอาศัยแต่กินแรงคนอื่นอย่างนี้เป็นต้นก็ลำบากมัวแต่ไปเดินตามหลังเขาเนี่ยที่เขาบอกว่าดังแล้วแยกวงมันก็เป็นสัจธรรมของมันเนาะดังแล้วแยกวงถ้าไม่แยกแล้วเมื่อไหร่จะมีรอยเท้าเป็นของตัวเองนะถ้าไม่แยกด้วยความสามารถไม่ได้แสดงออกอย่างเงี้ยเราลองดูสิเราเห็นนะโอ้หลายๆอย่างนะเขาออกมาเขามีชื่อเสียงในสังคมเด่นดังกว่าอาจารย์เลยเขาก็มีทั้งเยอะแยะเราก็เห็นได้บางคนยังยกตัวอย่างที่
คนที่แต่งคำร้องเนื้อร้องคำกลอนอะไรหลายๆสิ่งหลายอย่างที่ปรากฏมาแล้วก็มัวแต่เห็นคนร้องเฉยๆแล้วคนเขียนมาจากไหนกันมาจากสมองเป็นใครล่ะแต่บางคนก็ด้วยความสามารถนะแต่งมาเองมาร้องเองด้วยแต่บางคนต้องอาศัยคนอื่นแต่งไม่เป็นแต่ร้องได้นะนำมาแสดงได้อันนี้ก็เฉกเช่นนี้แหละคนที่เป็นนักร้องก็เพื่อปากเพื่อท้องเพื่อไส้เพื่อพุงเพื่อกระเพาะนี่แหละใช่ไหมนะทุกอย่างรวมลงตัวนี้เมื่อไหร่มันจะเต็มสักทีเขาบอกว่าตัณหากิเลสตัณหานี่เนี่ยความทะยานอยากไม่มีวันอิ่มวันเต็มหรอกถ้าเราไม่เข้าใจถ้าไม่พินิจพิเคราะห์ถ้าไม่ไต่ตรองมันก็เป็นลักษณะอย่างนี้เหมือนกับหลวงพ่อชอบเล่าให้ฟังว่าอย่างเมื่อวานหลวงพ่อเขาว่างนะว่างคำว่าว่างคือหมายถึงว่าเราว่างจากอะไรถ้าจริงๆถ้าความคิดก็ดีกันกับทำก็ดีแล้วก็ดีถ้ามันว่างว่างเลยว่างจากความชั่วหนีจากความชั่วฆ่าความชั่วได้แล้วฆ่าความชั่วได้ฆ่าความโกรธความโลภความหลงมันเหลือน้อยลงแล้วมันก็ได้ความสุขระดับหนึ่งไงถ้าหลวงพ่อไปหลงทางเถอะทุกวันเราก็ไปเนาะเราก็มีภารกิจเอ๊ะวันนี้ไม่มีภารกิจเลยวันนี้เราไม่ได้ไปไหนเราก็มีความสุขใจแบบไม่ได้ไปไหนเวลาเราไปทีนี้บางวันไปทั้งวันมันรายงานไงไปงานน้องนั่นจริงบอกงานใหญ่ทีนี้ถ้าเทียบงานใหญ่กับงานน้อยงานน้อยดูน้อยถ้าเราทำดีเราต้องรอไหมล่ะถ้าจะทำดีเนี่ยอยู่คนเดียวทำไม่ได้หรอถ้ากินข้าวทานข้าวพอรอใช่ไหมรอพ่อก่อนรอแม่ก่อนกำลังเดินทางกลับบางทีข่าวเศร้ามาแล้วนะมายังไม่ถึงบ้านเนี่ยคืออุบัติเหตุบางทีถึงแก่ชีวิตเฉกเช่นนี้เป็นต้นเพราะว่าในโลกนี้ถ้าเราไปผ่านวันประกันพรุ่งทีนี้พรุ่งนี้ค่อยทำเด้อมะรืนนี้ค่อยทำปีหน้าค่อยทำก็ทำจากคนคนเดียวนี่แหละจากเรานี่แหละถ้าหลายๆคนเข้าใจโอ้วันนี้คนมาทำดีกันเยอะนะอย่างนี้เป็นต้นอันนี้พอได้ใช่ไหมแต่ถ้าจะเอาเป็นตัวชี้วัดทีนี้คนไปตรงนี้โอ้คนไปเยอะเลยสถานที่ท่องเที่ยวเขาไปเที่ยวกันเยอะเลยเราจะพันธงได้เลยไหมว่าที่ไปกันนะเป็นคนดีทั้งหมดไม่ใช่แล้วทีนี้มีทั้งคนดีคนไม่ดีนั่นเองคนไปดีบางบุญบางบุญกุศลก็มีคนไปด้วยความงมงายก็มีคนไปเพราะข่าวลือก็มีเพราะข่าวลือหลวงพ่อเจอบ่อยนะถึงแกมาไม่เยอะข่าวลืออยากมากราบหลวงพ่อเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นสมัยพุทธกาลก็เหมือนกันนะย้อนกลับไปนะได้ข่าวว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วในโลกในประเทศก็อยากแวะไปดูบ้างอยากไปกราบบ้างอะไรบ้างอย่างนี้เป็นต้นเราต้องคิดแล้วแหละเกือบทุกเรื่องเนี่ยคิดแล้วต้องลงมือทำนะคิดได้แล้วลงมือทำดีแล้วนะลงไม้ลงมือทำดีเลยไปรอสองคนเราจะไปรอพ่อรอแม่รอก็มันผัดวันประกันพรุ่งเดี๋ยวไปรอเลยคิดดีไว้ก่อนแล้วก็ลงไม้ลงมือทำดีแล้วก็ได้ผลจากการกระทำมันเป็นลำดับของมันอย่างนี้นะอย่างยกตัวอย่างเราไปเรียนมาแล้วเรารู้แล้วเรียนรู้แล้วได้มาแล้วมาลงไม้ลงมือปฏิบัติเหมือนคำว่าปริยัติ
ปริยัติเหมือนกับเราไปเรียนที่โรงเรียนอ่านได้แล้วเข้าใจแล้วเนื้อหาสาระก็เข้าใจแล้วอันนี้คือปริยัตินำมาปฏิบัติทีนี้นำมาปฏิบัติปฏิบัติแล้วเกิดได้ผลจากการปฏิบัติเหมือนอีกคนหนึ่งทำกับข้าวต้มยำทำแกงหลายสิ่งหลายอย่างต้องลงในหม้อใช่ไหมต้องลงในภาชนะก็ยังไม่สำเร็จประโยชน์นะยังไม่สำเร็จประโยชน์เอาไว้เผื่อเน่าได้เททิ้งไปซ้ำไปใช่ไหมเราต้องมาบริโภคมาใช้มาซ้อยมารับประทานเข้ามาทานลงไปแล้วก็รู้ได้ผลอิ่มน้ำจำรานมีความสุขแต่จะเอาความสุขแค่การกินเฉยๆทีนี้ไม่ได้พินิจพิเคราะห์ไม่ได้พิจารณาเลยถ้าไปซื้อมาแพงๆมีบ่อยเลยนะที่บอกอาหารตรงนี้มันแพงแพงก็โดนบางทีก็โดนกันแกล้งไม่รู้ใครพอแมงสาบลงไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อะไรสักก็เป็นลักษณะคนมันก็เกิดจากน้ำมือของคนเรานี่แหละไม่ใช่แหละกระโดดกันแกล้งทุกคนนะสิหนึ่งว่าทำมากๆเขามันก็ต้องพลาดจนได้นะไม่รู้นางสาบตัวเมืองวันตัวพึ่งไม่รู้ลงไปตอนไหนแล้วอย่างนี้เป็นต้นแล้วเราจะทำยังไงเนี่ยไปเอาทุกข์เอาโทษเลยก็ไม่ใช่บางทีเขาไม่ได้เจตนาไม่ได้กลั่นแกล้งหรอกทำอะไรก็ย่อมจะมีความผิดพลาดพังพลาดพังเผลอไปแม้แต่คำพูดก็เช่นกันเวลาเดินทางตอนบ่ายๆแล้วไปเจอด่านเจ้าหน้าที่ก็ถามว่าคุณเจ้าจะไปไหนครับไปไหนครับขอเถอะเจ้านายขอเถอะหัวหน้าขอเถอะหัวหน้าตอนบ่ายแล้วถ้าบอกว่ากลัวไม่ทันสวดมนต์กลัวไม่ทันงานพอได้ใช่ไหมแต่หัวจิตหัวใจพังการกระทำหรือคำพูดมันพลาดเดี๋ยวไม่ทันเพลนบ่ายแล้วไม่ทันเพลนแล้วคำพูดขาดสติใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นจะทำอะไรก็ช่างพูดผิดเขาพูดใหม่ได้ใช่อยู่แต่ถ้ามันผิดบ่อยๆนี่นะมันก้าวผิดก้าวพลาดอยู่บ่อยๆเนี่ยมันควรที่จะแก้ไหมนะมันก็ควรที่จะแก้ไงเอาดีๆนะเนี่ยเอาดีๆนะเตือนตัวเองนะจะเอาแต่ดีๆเอาแต่สิ่งที่ถูกใจก็ไม่ใช่นะสิ่งที่มันไม่ถูกใจแต่มันถูกต้องก็เอาเถอะหลวงพ่อว่าสิ่งที่มันไม่ถูกใจเราแต่มันถูกต้องเขาเถอะเรียนรู้เข้าใจนำมาปฏิบัติแล้วก็ได้ผลจากการปฏิบัติเหมือนกับพระเจ้าพระสงฆ์ท่านเรียนมาเรียนอยู่นะแต่เรียนรู้เรื่องของตัวเองก็ปัญญาแปลว่าความรอบรู้ไงศีลเบื้องต้นศีลเบื้องต้นอย่าไปเรื่องเมตศีลนะเนี่ยรักษากายวาจาใจให้เรียบร้อยนี่คือศีลสมาธิแปลว่าความตั้งใจมั่นไงทีนี้ตั้งใจมั่นคงอยู่กับคุณงามความดีศีลรักษากายวาจาใจเรียบร้อยสมาธิแปลว่าความตั้งใจมั่นภาวนาเนี่ยตั้งใจมั่นกำจัดความวุ่นวายกำจัดความโง่กำจัดความมืดด้วยแสงสว่างตาปัญญาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีที่สุดของมันก็เชื่อมตัวปัญญาถึงปัญญาท่านไม่ได้บอกว่าปัญญารอบรู้เฉยๆนะรอบรู้ในของสังขารด้วยธาตุขันธ์ที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยท่านบอกธาตุ
4ที่นับลงไปขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ก็ต้องแยกด้วยนะกายกับใจเห็นไหมนะกายกับใจกายเราก็เห็นกันอยู่ด้วยนะเห็นอยู่กันอยู่หลัดๆทีนี้สักวันหนึ่งไปแล้วเหลือไปแต่ชื่ออะไรอย่างนี้ก็ต้องท่านนี้ต้องพ่อลาไปก่อนนะขอให้รู้จักนะปฏิบัติเป็นสิ่งที่ดีอย่าไปเสริมไปเติมจะไปแต่งแต่ข้างนอกแต่งแต่กายแต่งใจด้วยคุณงามความดีแต่งใจด้วยศีลด้วยธรรมนะวันนี้น้องพ่อลาไปก่อนขอมีความสุขกันทุกทนหน้าสาธุนะคราวหน้าพบกันใหม่